ช่วงออโต้อัปเดตสนับสนุนโดยน้ำมันหล่อลื่นปตท.รถจักรยานยนต์ฮอนด้าอาคารศรีวรจักร FB Batteryมาอยู่กันต่อในช่วงออโต้อัปเดตนะคะซึ่งช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันดริฟต์รายการระดับโลกอย่างรายการ FIA Intercontinental Drift Cup นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย FIA หรือสหพันธ์ยานยนต์นานาชาตินะคะโดยไปจัดกันที่เมืองโอไดบะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นสนามชิมลางของ FIA ในการวางระบบกติกาต่างๆให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อใช้แข่งขันกันทั่วโลกค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีนักดริฟต์ระดับแถวหน้าของแต่ละประเทศเนี่ยมารวมกันถึง24คนจาก14ประเทศด้วยกันแล้วก็มีนักดริฟต์ไทยด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ในเล็กที่1กันก่อนเลยดีกว่าค่ะหลังจากกีฬามอเตอร์สปอร์ตประเภทดริฟต์ได้รับกระแสความนิยมจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในเอเชียอเมริกายุโรปและออสเตรเลียเกิดรายการแข่งขันดริฟต์ต่างๆทั่วโลกจนนักดริฟต์รวมทั้งแฟนมอเตอร์สปอร์ตกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมากมายทำให้ FIA ตัดสินใจเข้ามาจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อการแข่งขันดริฟต์ระดับโลกเป็นครั้งแรกว่า FIA Intercontinental Drifting Cup ที่เมืองโอไดบะของมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดแข่งขันกันไปแล้วในวันศุกร์ที่19กันยายนถึงวันอาทิตย์1ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่ FIA จัดแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตประเภทนี้มีจุดกำเนิดเริ่มต้นณดินแดนซามูไรแห่งนี้นี่เองพร้อมกับทีมงานจัดแข่งขันมืออาชีพซึ่งเป็นเจ้าเดียวกันที่จัดการแข่งขันดีวันกรังปรีอยู่แล้วโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2สนามเลข1และเลข2ซึ่งมีการตรวจสภาพรถและให้นักแข่งได้ซ้อมลายดริฟต์กันก่อนในช่วงวันศุกร์ที่19กันยายนส่วนวันเสาร์ที่30กันยายนจะทำการแข่งขันในเลขที่1และวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมจะเป็นการแข่งขันในเลขที่2โดยแต่ละสนามช่วงเช้าจะทำการแข่งขันในรอบวิ่งเดี่ยวหรือว่าทันโซซึ่งวิ่งทั้งหมด2รอบส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันในรอบจับคู่วิ่งแบทเทิลหรือว่าสุยโซซึ่งหลังจากที่ได้ซ้อมในวันแรกกับสนามจริงเอ็มอัธพลประกอบของจากนิจิอาเรซิ่งวิทพีทีทีดริฟทีมหนึ่งในนักดริฟต์ไทยที่ได้เข้าร่วมศึกดริฟต์ระดับโลกก็ต้องพบกับอุปสรรคในเรื่องของตัวรถที่มีปัญหาต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาซึ่งในเลกที่1ของการแข่งขัน FIA Intercontinental Drifting Cup นั้นนักดริฟต์จากประเทศไทย3คนนั่นก็คือเอ็มอัธพลประกอบของจากนิจิอา Racing with PTT Drift Team ปอนเดชพลโตยิ่งเจริญและเอสชนัทพลเกิดเปลี่ยนทำผลงานได้ดีสามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบวิ่งคู่แบทเทิลหรือว่าสุยโซได้สำเร็จทั้งหมดประกบคู่16คันเอ็มอัธพลประกอบของที่ทำคะแนนในรอบวิ่งเดี่ยวเข้ามาเป็นอันดับที่15จะต้องเจองานยากทันทีเมื่อต้องประกบคู่เจอกับมาสโตะคาวาบาตะแชมป์ดีวันกรังปรี3สมัยที่ทำคะแนนมาเป็นอันดับที่2ในรอบทันโซซึ่งรันแรกนั้นคาวาบาตะวิ่งนำและทำได้ดีกว่าได้ไป 7.5 คะแนนส่วนเอ็มได้ที่6คะแนนมาที่รันที่2นักดริฟต์ไทยต้องวิ่งนำส่วนนักดริฟต์เจ้าถิ่นวิ่งตามซึ่งในรันนี้ยังคงเป็นนักดริฟต์จากแดนประดิษฐ์ที่ทำได้ดีกว่ารักษาระยะห่างไว้อย่างใกล้ชิดทำให้รันนี้เอ็มได้ไป5คะแนนส่วนคาวาบาตะได้ไป7คะแนนรวม2รันเป็นมาสโตะคาวาบาตะเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเอ็มอัธพลทำได้ดีที่สุดในรอบ16คันส่วนนักดริฟต์ไทยอีก2คนนั่นก็คือปอนเดชพลโตยิ่งเจริญเจอกับนักดริฟต์เจ้าถิ่นอย่างฮิเดยุกิฟูจิโนะที่พลาดคว้าชัยชนะในรอบนี้โดยรันแรกนั้นปอนสามารถทำคะแนนนำไปก่อนด้วยคะแนน 8.5 ต่อ7คะแนนพอรันที่2นักดริฟต์ไทยวิ่งนำซึ่งในช่วงเซกเตอร์ที่3ล้อของปอนนั้นออกนอกแทร็กทำให้ถูกตัดคะแนนไปจนผลคะแนนรวมออกมา2รันเป็นนักดริฟต์เจ้าถิ่นเอาชนะนักดริฟต์ไทยไป 13.5 ต่อ13คะแนนอีกหนึ่ง
งนักดริฟต์ไทยนั่นก็คือเอสชนัทพลเกิดเปี่ยมที่ต้องประกบคู่เจอกับนักดริฟต์ชาวมาเลเซียเคงกุจันเลซึ่งในรันแรกนักดริฟต์จากมาเลเซียได้คะแนนนำไปก่อนที่8ต่อ 7.5 คะแนนซึ่งถือว่าสูสีเลยทีเดียวค่ะเคงกุจันเลทำได้ดีกว่าอีกเช่นกันสามารถดริฟต์ตามได้อย่างใกล้ชิดรวม2รันเป็นนักดริฟต์ชาวมาเลเซียสามารถเข้าสู่รอบต่อไปและทำให้นักดริฟต์ไทยจบอยู่ที่รอบ16คันเท่านั้นถึงคู่ชิงชนะเลิศในเล็กที่1เป็นการพบกันระหว่างไดโกไซโตะและมาสโตะคาวาบาตะนักดริฟต์เจ้าถิ่นทั้งคู่เรียกว่าเป็นคู่ดุเดือดอีกหนึ่งคู่เลยทีเดียวเพราะเป็นคู่ที่มีการวันมอร์ไทม์ด้วยซึ่งมาสโตะคาวาบาตะทำได้ดีกว่าในการแข่งขันรอบใหม่ทำให้คว้าแชมป์ในเล็กที่1ของการแข่งขัน FIA Intercontinental Dribbling Cup ส่วนไดโกไซโตะรับที่2ไปค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะสำหรับนักดริฟต์เจ้าถิ่นค่ะที่มีการแบทเทิลแบบดุเด็ดเผ็ดมันมากๆคือเขาบอกว่าเหมือนแบบจะหันหน้าคุยกันได้แล้วอ่ะประตูแทบชิดกันแล้วอ่ะค่ะขนาดเล็กแรกยังขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเลขที่2นะคะของการแข่งขัน FIA Intercontinental Drifting Cup นะคะที่เราจะนำมาฝากในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในรายการ Monday Night ค่ะ